นี่ก็ได้เวลาที่เพิ่นต้องออกจากที่พักที่แสนจะบ่เป็นมิตรกับข่อยล่ะอยู่บ่นี้เนาะเพราะว่าที่จริงมันเมื่อคืนนี้ได้นอนฟรีย้อนมาหมู่ใจให้เนาะแต่ว่าข่อยคือสิบ่มีเงินมาจ่ายค่าที่พักคืนละเท่าไหร่คืนละ 200,000 บาทเนาะคืนละ 200,000 แต่นี่เนาะแต่ว่าข่อยมีบุ๊คคิงจองไว้อีกคนนึงละคือโอกาสนี้ก็จะไปพักที่บ่อนนั้นเนาะเพราะว่าเวลามื้อนี้ข่อยจะใช้ในการทํางานที่จริงข่อยสามารถจ้างเต็นท์นอนได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาต้องใช้ Wi-Fi เพราะว่าข่อยต้องประหยัดไว้เนาะประหยัด Wi-Fi ให้มันได้เท่าที่จะประหยัดได้ประมาณ30เนาะแล้วก็คือหั่นมันมีอาหารเช้าเนาะบวกกับ Wi-Fi บวกกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เลยว่านอนโฮสเทลมันก็คุ้มเนาะบ่จําเป็นต้องกางเต็นท์นอนแต่ว่าถ้าไปเวียดนามเนี่ยข่อยจะไปกางเต็นท์นอนเพราะว่าจะได้บรรยากาศเนาะโอเคเดี๋ยวข่อยจะไปเบิ่งว่าโฮสเทลที่ข่อยจองไว้ฮะจะเป็นเท่าไหร่เนาะราคาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าข่อยได้บุ๊คกิ้งไว้แล้วก็คือบนนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละแล้วก็เป็นที่พักพร้อมเนาะที่พักกับราคา1,000 บาทต่อคืนนอนได้2คนก็ห่างกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรดานักท่องเที่ยวที่ว่าย่างเข้ามาประมาณ4กิโลมาห้องแล้วนะโฮสเทลที่ข่อยจะพักอยู่นี่คือเป็นศูนย์รวมจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวเลยที่ว่าเต็มอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะพาไปที่พักก่อนนะไปเก็บเครื่องเก็บของแล้วก็นอนพักผ่อนหลั่นล่ามื้อนี้บ่มีหยังเนาะมื้อนี้พักผ่อนยาวๆที่ข่อยจองกิ้งไว้เนาะแต่มันก็มีหลายอยู่ตัวนี้มีหลายแล้วเที่ยวหลายบ่จะจองไว้อยู่แล้วโฮสเทลดีสุดจองเนี่ยจองไว้แล้วเนาะโอเคบุ๊คกิ้งได้เครื่องเก็บน้ำเราไม่เครื่องเก็บน้ำตอนนี้เดี๋ยวสุนทรีมาฮอดบุ๊คคิงจองที่พักไว้แล้วนะเดี๋ยวสุนทรีกำลังจะเช็คอินอายุเซ็กพาสปอร์ตโอเคเป็นบอกพาสปอร์ตเนาะก็ง่ายเนาะง่ายไงหนูไรเยอะ70,000 ดองเนาะ70,000 ดองโอเค70,000 ดองเนาะ70,000 ดองโอเคสวัสดีสันติอ๋อเด็ก6 name เลยจ้าโอ้ยมันไปท้ายบ้านเหรอโหว่าเลยโอเคสันติจ้าไปแบกไปเดาโอเคสันติเป็นรูป number โอเคเบอร์70เนาะเดี๋ยวค่อยไปเอาเครื่องดีกว่าเนาะโอเคจะมีโต๊ะเตะบาสเก็บเตะบาสเราจะมีตัวเซนเซอร์ให้เล่นทางด้านในก็จะเป็นคนนั่งกินข้าวราคา70,000 ดองตกเป็นเงินกีบกับ22,000กีบเนาะโอเคประมาณนี้ก็มีอย่างมื้อนี้เดี๋ยวอาบน้ำซักเครื่องค่อยเมาเลยมื้อนี้คนเดียวโอ้ยได้เวลาพักผ่อนแล้วโอ้เสียงนุ่มมีไวไฟฟรีมีน้ำเย็นนอนละพักผ่อนละล่ามีมือเดียวละล่าเฮ้ยรู้ๆนะครับสำหรับเรื่องไอ้ที่ถามเรื่องว่าทริปเวียดนามนี่มันมีสถานที่บนไหนแน่ที่ไปแล้วก็เรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอย่างเป็นอะไรเดี๋ยวเขาจะมารีวิวเดี๋ยวจะมาเป็นตอนเนาะเอาลงตอนนี้ยังมีเวลาก็ต้องกลับจากเวียดนามก่อนประมาณที่30ต้องใช้เวลาหน่อยนึงเนาะแล้วก็ติดตามกันไปเนาะเวียดนามเพื่อมีอย่างดี